สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบินเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายจากทางโอไลท์นะครับเป็นไฟฉายตัวใหม่มารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับบอกไว้ก่อนว่าไฟฉายตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะครับซึ่งจะเปิดตัวใหม่ในงานโปรโมชั่นในรอบนี้นะครับส่วนจะเป็นตัวไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอเคคนตอนนี้ตัว Olight Eternal 3 CU Limited Edition ตัวนี้นะครับก็อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วหลายๆคนอยากทราบราคานะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอแจ้งราคาก่อนครับในงานโปรโมชั่น Black Friday นะครับที่จะจัดในวันที่21ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับตัว Eternal 3 CU ครับราคาปกติของเขานั้นจะอยู่ที่ 4,080 บาทนะครับก็จะลดในงานไป 25% ครับเหลืออยู่ที่3,060 บาทนะครับก่อนที่เราจะทำการทดสอบเราไปแกะกล่องกันก่อนครับออกมาเราจะเจอกล่องข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของสายชาร์จนะครับซึ่งก็เป็นสายชาร์จแบบ USB นะครับโอเคผมวางไว้ก่อนจากนั้นก็จะมีตัวคู่มือครับซึ่งคู่มือก็จะบอกว่าเป็น Arcfield Limited Edition นะครับมันก็คือตัว Arcfield แต่ว่าเป็น Limited Edition นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเจ้าตัวพลาสติกซีลสุญญากาศตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะดูว่าตัวเครื่องนั้นมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเรามาเริ่มจากตัวสัดส่วนของเขานะครับเขาจะมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่110มิลลิเมตรนะครับส่วนความกว้างของหัวไฟฉายนะครับด้านบนระหว่างขอบซ้ายไปถึงขอบขวานะครับเขาจะอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของความหนาส่วนที่หนาสุดนะครับของเขาจะอยู่ที่15มิลลิเมตรนะครับนี่ก็คือสัดส่วนของเขาแล้วก็พอเทียบกับขนาดของฝ่ามือแล้วก็ถือว่าขนาดกำลังพอดีมือเลยนะครับน้ำหนักของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่199กรัมนะครับซึ่งตัวอลูมิเนียมนั้นเขาจะมีน้ำหนักอยู่ที่87กรัมนะครับเรียกได้ว่าห่างกันมากกว่า1เท่าตัวนะครับเพราะว่าวัสดุของเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในเรื่องของการกันน้ำนะครับเขาสามารถกันน้ำได้ที่มาตรฐาน IPX8 นะเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบการกันน้ำให้ดูนะครับดูกันว่าเขากันน้ำได้ดีขนาดไหนกับมาตรฐาน IPX8 กับเจ้าตัว Olight Eternal 3 CU Copper Limited Edition ครับผมด้วยรูปทรงแล้วก็ขนาดของเขานะครับทำให้ผมสามารถพกไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกนะครับโดยสามารถใส่ในกระเป๋า EDC ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้างในว่าผมเก็บเขายังไงนะครับThank you.
ำหรับระบบสวิตช์นะครับเราสามารถเลือกโหมดได้2โหมดนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเลเซอร์ครับฝั่งขวาจะเป็นไฟส่องสว่างสีขาวครับการเปิดนะครับเราจะเปิดโดยการกดสวิตช์ตรงกลาง1ครั้งครับกดปล่อยสวิตช์ก็จะติดขึ้นมานะครับการปิดก็จะใช้สวิตช์ตรงกลางเหมือนกันครับกดไป1ครั้งปล่อยก็จะเป็นการปิดนะครับคราวนี้มาดูการไล่ระดับแสงหรือการเพิ่มระดับแสงนะครับหลังจากที่เรากดเปิดไปแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนระดับแสงเราจะกดค้างตรงสวิตช์ตรงกลางนะครับแสงจะวนไปเรื่อยๆครับจากนั้นเมื่อได้ระดับแสงที่เราต้องการเราก็ปล่อยครับตรงนี้ผมได้แสงระดับไฮครับการเลือกโหมดเทอร์โบครับไม่ว่าแสงจะเปิดหรือปิดอยู่นะครับเราจะดับเบิลคลิกตรงปุ่มตรงกลางก็คือคลิกเร็วๆ2ครั้งครับก็จะได้โหมดเทอร์โบนี่คือแสงเทอร์โบครับจากนั้นกดปิดเหมือนเดิมการเรียกโหมดสโตบครับโหมดสโตบก็คือโหมดแสงกระพริบนะครับเราจะกดทริปเปิลคลิกหรือกดเร็วๆ3ครั้งที่ปุ่มตรงกลางนะครับสวิตช์ตรงกลางตัวเดียว1 2 3ได้โหมดสโตบครับจากนั้นปิดเหมือนเดิมการล็อกสวิตช์นะครับการล็อกสวิตช์เราจะใช้วิธีการกดค้างนะครับกดค้างจนแสงระดับมูลติดแล้วรอจนแสงระดับมูลดับเราก็จะเป็นการล็อกสวิตช์นะครับผมจะทดสอบให้ดูผมจะกดค้างตรงสวิตช์นะครับระดับมูลติดครับระดับมูลดับแล้วคราวนี้ผมลองเปิดไฟดูไฟสถานะที่หลอด LED จะเป็นสีแดงนะครับนั่นก็คือสวิตช์ถูกล็อกนะครับเปิดไม่ได้การปลดล็อกใช้วิธีเดียวกันครับกดค้างที่สวิตช์ตรงกลางจนกว่าไฟมูลจะติดนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกผมจะปลดล็อกนะครับผมโดยกดค้างตรงสวิตช์ตรงกลางมูลติดแล้วครับก็เป็นการปลดล็อกจากนั้นก็ใช้สวิตช์ได้แบบปกติเลยโอเคครับสำหรับการใช้งานสวิตช์คราวนี้ผมจะลองระบบสวิตช์ของตัวเลเซอร์บ้างนะครับผมผลักสวิตช์ไปที่ฝั่งซ้ายครับเป็นเลเซอร์จากนั้นกดเปิดธรรมดาครับเราก็จะได้แสงเลเซอร์แล้วให้ดูชัดๆนะครับที่ฝ่ามือผมเวลาจะปิดเราก็กดที่สวิตช์ตรงกลางเหมือนเดิมครับกดแล้วปล่อยเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับโหมดเลเซอร์ตัวไฟฉาย Eternal 3นะครับเขาสามารถตั้งเวลาปิดได้นะครับโดยตั้งได้ถึง2โหมดนะครับนั่นก็คือตั้งเวลาปิด3นาทีแล้วก็ตั้งเวลาปิด9นาทีคราวนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเวลาปิดครับในขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่นะครับเราจะทำการกดที่สวิตช์ตรงกลางนะครับ2ครั้งเร็วๆนะแล้วครั้งที่2นั้นกดค้างไว้นะครับ1 2ค้างเขากระพริบ1ครั้งนะครับกระพริบ1ครั้งคือเป็นการตั้งเวลาปิดที่3นาทีนะครับแต่ถ้าเขากระพริบ2ครั้งจะเป็นการตั้งเวลาปิดที่9นาทีนะครับเขาจะสลับกันไปมาระหว่าง3กับ9คราวนี้ผมจะลองตั้งอีกโหมดหนึ่งนะครับจะกดอีกครั้งหนึ่งเขาจะกระพริบ2ครั้งนะครับผมจะลองให้ดูเลยนะครับ1 2โอเคครับเขากระพริบ2ครั้งนี่ก็คือการตั้งเวลาที่9นาทีครับหลังจาก9นาทีไปไฟฉายเขาจะดับเองอัตโนมัติซึ่งเราสามารถไปประยุกต์การใช้งานได้ครับผมสำหรับตัวไฟสถานะแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็น4หลอดใต้ตัวสวิตช์นี้นะครับสำหรับตัวนี้เขาจะเป็นการบอกระดับแบตเตอรี่นะครับเขาจะมี4หลอดนะครับถ้าเต็มทั้ง4หลอดนั่นก็คือสถานะของแบตเตอรี่นั้นมากกว่า 75% นะครับแต่ถ้ามันลดลงมันก็จะลดหลั่นกันไปตามเปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะขีดละ 25% นะมี4ขีดนะครับส่วนถ้าเป็นไฟสีแดงนะครับเขาจะบอกว่าแบตเตอรี่นั้นมีต่ำกว่า 10% นะครับควรจะนำไปชาร์จนะครับผมถ่ายให้ดูมืดๆหน่อยจะได้เห็นแสงไฟนะครับถ้าผมกดดูแสงไฟจะติดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือมากกว่า 75% นะเพราะว่าไฟติดทั้ง4หลอดเลยนะครับครับคราวนี้เราก็มาดูโปรโมชั่น Black Friday กันบ้างนะครับโดยโอไลท์จะจัดงานนี้ขึ้นในวันที่21นะครับถึงวันที่30พฤศจิกายน2565นะครับสำหรับสมาชิกระดับเงินขึ้นไปครับเริ่มซื้อได้เมื่อวันที่21นะครับเวลา2ทุ่มส่วนสมาชิกระดับทั่วไปก็เริ่มซื้อได้วันที่23นะครับเวลา2ทุ่มเช่นกันมาดูโปรโมชั่นเด็ดๆของเขานะครับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านเว็บ olightstore.co.th นะครับจะได้รับไฟฉาย i3e EOS สีดำนะครับฟรี1ชิ้นเฉพาะลูกค้าใหม่นะครับจนกว่าของจะหมดส่วนลูกค้าเก่าครับที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจะได้รับไฟฉายรุ่นITHX นะครับโดยการสุ่มสีให้จนกว่าของจะหมดของมีจำนวนจำกัดนะครับเงื่อนไขก็คือต้องมียอดสั่งซื้อมากกว่า1บาท
โดยที่ไม่นับรวมค่าขนส่งนะครับคราวนี้ไฟฉายที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับก็เป็นตัว Eternal TCU นะครับที่ผมรีวิวตรงนี้นะครับปกตินั้น 4,080 บาทครับลดไป 25% ก็เหลืออยู่ที่ 3,060 บาทนะครับถ้าซื้อคู่กับตัว Autoco หรือI1R2 EOS นะครับปกติ 4,700 บาทนะครับก็จะลดมาที่ 35% เหลืออยู่ที่ 3,029 บาทนะครับถูกกว่าซื้อแบบเดียวๆเลยนะแนะนำให้ซื้อแบบแพ็คคู่ครับส่วนไฟฉายรุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมก็เล็งรุ่นนี้ไว้เหมือนกันนั่นก็คือเจ้าตัว Marauder Mini นะครับผมแนะนำแบบซื้อแบบแพ็คเกจคู่นะครับโดยการจับคู่กับ iFire EOS นะครับปกติราคาจะอยู่ที่7,950 บาทนะครับลดไป 40% เหลืออยู่ที่ 4,770 บาทนะครับลดโคตรเยอะครับรุ่นนี้ซึ่งตรงนี้นั้นจะแพงกว่าซื้อแบบเดียวๆแค่10บาทเองนะครับส่วนเจ้าตัวไฟฉายจอมพลังครับซึ่งหลายๆคนถามมาเวลาผมลงรีวิวนะครับตัว Marauder 2รอบนี้ก็จะมาลดราคาเช่นกันครับราคาปกติของเขานั้นอยู่ที่ 1,560 บาทนะครับรอบนี้ลดไป 40% เหลือ 6,336 บาทนะครับใครเล็งอยู่ก็รีบสอยได้เลยครับผมนอกจากนี้นะครับรอบนี้นั้นยังมีไฟฉายที่น่าสนใจอีกหลายๆรุ่นครับโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือทำการสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปได้ครับสำหรับไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้นะครับโดยจะได้รับส่วนลดถึง 12% ครับผมเริ่มที่ระดับมูลนะครับที่ระดับมูลนะครับ1ลูเมนถ้าส่องไปที่พื้นนะครับอาจจะไม่เห็นเพราะว่าความเข้มความสว่างของเขาแค่1ลูเมนนะครับผมก็เลยส่องไปที่ฝ่ามือคราวนี้เราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นระดับโลนะครับระดับโลครับผมนี่คือแสงระดับโลนะครับที่15ลูเมนรันไทม์เขาจะอยู่ได้ที่41ชั่วโมงนะครับจะสังเกตว่าฝั่งซ้ายและขวาที่ระยะประมาณ5เมตรนะครับเขายังส่องไม่ถึงต้นยางพารานะครับที่15ลูเมนความสว่างเพิ่มขึ้นมานิดนึงในระยะใกล้ๆนะครับนี่คือแสงระดับ60ลูเมนนะครับเป็นที่ระดับมีเดียมนะครับความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราจะเห็นต้นยางพาราทั้ง2ฝั่งแบบลางๆแบบชัดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ครอบคลุมนะครับผมส่องไปตรงกลางนั้นยังไม่เห็นขอบนะครับแต่ว่าถ้าสายไปนี่ก็เห็นชัดเจนนะครับนี่คือค่าความสว่างระดับมีเดียมครับที่60ลูเมนนี่คือระดับไฮนะครับที่ระดับไฮค่าความสว่างของเขาจะอยู่ที่300ลูเมนนะครับจะเห็นว่าทั้ง2ฝั่งนะครับเราเห็นต้นยางพาราชัดเจนนะครับถึงจะส่องไปตรงกลางนะครับเราก็เห็นขอบนั่นก็คือความกว้างของเขาจะเพิ่มเข้ามานะครับลักษณะแสงของเขาก็จะเป็นการกระจายแสงไม่พุ่งนะครับตรงสปอตตรงกลางกับตรงด้านข้างนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนี่คือค่าความสว่างที่300ลูเมนเขาจะรันไทม์ได้ที่126นาทีนะครับจากนั้นจะลดลงมาที่60ลูเมนที่34นาทีนะครับคราวนี้เราไปที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาก็คือระดับเทอร์โบนะครับที่1000ลูเมนที่เทอร์โบนะครับที่1000ลูเมนนั้นก็เห็นความสว่างแบบชัดเจนเลยนะครับก็คือเห็นขอบซ้ายที่เป็นต้นยางพาราแล้วก็ขอบขวาที่เป็นต้นยางพารานะครับต่อให้เราส่องอยู่ตรงกลางนะครับก็เห็นชัดเจนสำหรับเวลาถือเดินนี้น่าจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอุ่นใจนะครับความสว่างของเขาครอบคลุมสปอตตรงกลางเข้มนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วก็เขาเกลี่ยแสงได้แบบสมดุลมากๆนะครับเป็นลักษณะของ TIR lens นะครับตรงนี้ก็คือ1000ลูเมนนะครับรันไทม์ของเขาจะได้อยู่ที่4นาทีนะครับหลังจาก4นาทีแล้วเขาจะลดลงมาที่300ลูเมนนะครับซึ่งจะเปิดต่อได้อีกที่
110นาทีนะครับโอเคครับสำหรับค่าความสว่างของเทอร์โบผมตั้งเก้าอี้ไว้ที่ระยะ100เมตรนะครับผมจะใช้ตัว Olight Marauder 2ในการส่องชี้เป้าก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเก้าอี้อยู่ตรงกลางนะครับนั่นคือระยะ100เมตรนะครับซึ่งถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าเป็นระยะเกือบสุดระยะของระยะ2ของเจ้าตัว Eternal T กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลองทดสอบกันดูว่าเขาจะสามารถส่องถึงได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ที่ผมส่องชี้เป้าให้ดูคือตัว Olight Marauder 2นะครับโอเคผมจะปิดไปก่อนนะครับแล้วเรามาทดสอบเจ้าตัว Eternal T กันนี่คือมุมกว้างสุดนะครับของตัวเลนส์ที่ระดับระยะ20มิล นะครับแล้วก็แสงก็เป็นเทอร์โบ1,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุด101เมตรนะครับตอนนี้ถ้ามองจากจอนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการซูมเข้าไปดูนะครับจะซูมเข้าไปดูนะครับที่ระยะ101เมตร100เมตรนะครับเป้าหมายของเรามาดูกันว่าเขาส่องถึงไหมนะครับผมมองจากหลังจอนี้ยังไม่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเห็นอยู่ลางๆนะครับเพราะว่าตัวเก้าอี้เขาสะท้อนแสงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามองจากจอใหญ่น่าจะเห็นชัดเจนนะครับว่าส่องถึงโอเคครับสำหรับการทดสอบแสงที่ระยะ100เมตรนะครับซึ่งเป็นระยะส่องเกือบสูงสุดของเขาเลยก็ทดสอบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว Olight Eternal T ตัวนี้นะครับที่ค่าความสว่าง 1,000 ลูเมนนะครับเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขาก็สรุปได้ว่าสำหรับในนอกจากความสวยและก็ความพรีเมียมของวัสดุแล้วนะครับในเรื่องของความสว่างที่1,000ลูเมนนั้นก็เป็นความสว่างที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับในการถือเดินหรือการส่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ในการส่องนะครับเพราะว่าในการทดสอบด้านหลังของผมนั้นค่อนข้างที่จะมืดสนิทจริงๆนะครับแต่ว่าพอใช้เจ้าตัวนี้ในการเดินส่องนะครับเขาก็ส่องครอบคลุมนะครับระดับที่ไว้ใจได้จริงๆสำหรับใช้ในที่มืดสนิทนะครับก็คือระดับตั้งแต่ตัวมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบไปนะครับเพราะว่าจะสามารถเห็นระยะทางด้านกว้างได้นะครับก็แนวแสงของเขานะครับเป็นแนวแสงไฟฉายแบบแสงกว้างนะครับไม่ได้พุ่งมากระยะส่องไกลสูงสุดของเขาอยู่ที่101เมตรนะครับแต่ว่าการกระจายแสงหรือความกว้างครอบคลุมระยะนั้นค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็รันไทม์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการใช้งานจริงสำหรับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ของ olight.co.gs หรือลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับรวมทั้งโปรโมชั่นที่มีในรอบนี้นะครับก็ได้ส่วนลดไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับก็ขอขอบคุณ Olight นะครับที่ส่งเจ้าตัว Olight Eternal T มาให้ผมทำการทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตถัดไปนั้น Olight จะทำการส่งไฟฉายรุ่นต่างๆมาให้เราได้ทดสอบกันดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมแล้วเจอกันครับ